热像赤道滴着汗水温望热度一早超出任务毫无犹豫变纵身跳入那风暴当重围前无力后仍然无惧劫数亡连体挡猛兽地牢我会撑到凭血与爱去保存城邦隐藏的一团火激不倒保卫自己领土一不停迫不时的推不倒拼命逆卷他退倒对黑树原来吧万尺高从未怕输也从不畏高闭着眼是我无悔的前途用尽全力倾倒警方หายตัวไปเหรอชายโดอาจหายตัวไปเหมือนกันลูกสาวคุณถูกจับตัวไปผมรู้สึกเสียใจจริงๆขอให้ลูกสาวคุณแข็งแรงมีความสุขตลอดไปถ้าลูกสาวฉันกับชาโดเป็นอะไรไปนายต้องชดใช้คนไข้สมองกระเทือนอย่างแรงสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่จะจัดการเธอเหรอจัดการเธอก่อนแล้วกันฉันกลัวชาโดจะเป็นอะไรไปจริงๆยิ่งหาเธอช้าเธอจะยิ่งมีอันตรายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีพวกเราอยู่ไปตามต่อไปชาโดชาโดชาโดมีอะไรเดี๋ยวก่อนฉันได้ยินเสียงนกหวีดใช่แล้วต้องฉันแน่ๆชาโด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 เดี๋ยวก่อนเสียงนกหวีดจริงๆด้วยพี่แน่ใจเหรอแน่ใจฉันเคยให้สร้อยคอกับชาโดเสียงนกหวีดน่าเป็นแบบนี้แหละอยู่ทางนั้นชาโดต่อตรงนี้แน่เดี๋ยวพวกนี้เพิ่งถูกขุดเดี๋ยวก่อนอยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้ชาโดอดทนไว้นะโอ้เจียนโอ้เจียนเราหาชาโดเจอแล้วชาโดอดทนไว้นะอดทนไว้อดทนไว้ชาโดอดทนไว้อดทนไว้นะชาโดมาเราจัดการเองชาโดอดทนไว้นะยังมีอีกหลายอย่างที่ฉันยังไม่ได้บอกเธอเลยอดทนเอาไว้นะชาโดฉันคือตัวตุ่นโอเฉินเธอรีบมาทุบฉันสินี่นะนี่นะนี่นี่ฉันอยากเป็นเพื่อนกับนายไปทั้งชีวิตเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากมากได้ฉันสัญญาจากนี้ไปเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก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 อยู่เคียงข้างกันตลอดไปดีไหมเอาเป็นว่าเธออย่าลืมฉันสัญญากับเธอไว้ไม่ว่าเธอมีอะไรฉันพร้อมไปเสมอจ้าวมอง是共你一起戰鬥為何仍然能期望你會อดทนไว้นะอดทนไว้昨日那片感受不可繼續逗留เจอแล้วหลีกไปหลีกไปในช่างสิ沒有理由誰人捨得走了天天能力只有獨奏平
าโดห้องผ่าตัดหมอครับพวกคุณเป็นญาติของคนไข้หรือเปล่าครับเปล่าค่ะเธอมีพ่อแค่คนเดียวแต่พ่อเธอไม่อยู่ฮ่องกงเราเป็นเพื่อนเธอเป็นตำรวจเหมือนกันตอนนี้คนไข้อาการเป็นยังไงบ้างครับคนไข้มีบาดแผลและกระดูกหักหลายแห่งครับแต่โชคดีที่อาการไม่สาหัสมากแต่ว่าเธอขาดออกซิเจนไปชั่วขณะดังนั้นคนไข้ฟื้นแล้วต้องดูอาการอีกทีดูว่ามีปัญหาหรือผลข้างเคียงอื่นอีกไหมอีกอย่างคนไข้ถูกล่วงละเมิดทางเพศพวกเราก็ไปเยี่ยมเธอได้ไหมคะถ้ายังไม่ฟื้นเดี๋ยวจะถูกส่งตัวไปห้องคนไข้ผมว่าพวกคุณให้เวลาเธอได้พักผ่อนก่อนเถอะพี่นายจะทำอะไรนายจะล้างแค้นไม่รู้ความเป็นธรรมงั้นเหรอจะฆ่าคนสร้างเทียนจะหาตัวสารแล้วไม่ได้เหรอนายเป็นตำรวจไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่พี่ไปหาเขาโดยไม่มีหลักฐานแต่จะโดนเขาปั่นหัวเท่านั้นแหละทุกคนเสียใจเรื่องชาโดเหมือนกันอยากจะล้างแค้นให้เธอแต่ไม่ใช่หู่วามแบบนะนี่ฉันมันไม่ได้เรื่องในเวลาแบบนี้จะช่วยชาโดไม่ได้เลยพี่พูดเองนี่คน 80% จะเสียใจกับการตัดสินใจตอนโมโหฉันไม่น่าปล่อยเธอไปเลยฉันคอยกอดแก่เธอทุกวันปกป้องเธอเธอคงไม่เจอกับแต่พวกชั่วนั่นเป็นความผิดของฉันเองพี่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามายอมแพ้นะตอนนี้ชาโดอยู่โรงพยาบาลคนเดียวเธอรอให้พี่ไปหาอยู่นะชาโดนายอยู่ที่นี่เฝ้าชาโดเรื่องอื่นๆให้พวกเราไปจัดการเองคุณจางส่งคนไปตามล่าคุณชายเคิงแล้วส่วนควงเซิ่งเทียนฉันสัญญาฉันจะไม่ปล่อยเขาไปแน่เดี๋ยวจะจับเขาให้ได้ไม่เป็นไรนะวันก่อนเราหาตำรวจหญิง2คนที่หายไปเจอแล้วสำหรับการลักพาตัวครั้งนี้และการทำร้ายร่างกายของตำรวจพวกเราตำรวจโมโหเป็นอย่างมากตำรวจระบุตัวคนร้าย3คนที่ก่อคดีได้แล้วรวมถึงนักโทษแหกคุกหัวจันเคิงและชาวต่างชาติ2คนบุคคลทั้ง3นี้เป็นบุคคลที่มีความอันตรายมากตำรวจมีเงินรางวัลให้1ล้านให้กับประชาชนทุกคนที่มีเบาะแสของคนร้ายให้แจ้งตำรวจได้ทันทีขอบคุณทุกท่านท่านผู้กำกับท่านครับช่วยบอกอาการของตำรวจหญิง2คนได้ไหมครับถูกจับตัวไปง่ายแบบนี้เป็นเพราะพวกเขาอ่อนแอเกินไปหรือเปล่าผมรู้ว่าพวกคุณมีคำถามมากมายแต่ว่าตอนนี้พวกคุณถูกท้าทายถึงขนาดนี้เพราะมีคนบกพร่องในหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับหน้าที่สำคัญของเราตอนนี้คือจับตัวคนร้ายมาลงโทษเพราะพวกมันไม่เพียงแต่ท้าทายกรมตำรวจที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นภัยต่อความปลอดภัยของประชาชนตำรวจหญิง2คนที่บาดเจ็บไม่มีอาวุธใดๆและถูกคนร้ายจู่โจมคนที่ทำพฤติกรรมชั่วช้าแบบนี้สิที่ต้องรับผิดชอบพวกเราจะจับตัวพวกมันให้เร็วที่สุดให้กระทรวงยุติธรรมจัดการให้ได้รับโทษตามกฎหมายพวกโง่ถ้าเก่งจริงก็คงไม่โดนพี่เทียนหลอกจนหัวหมุนหรอกคนโง่ก็ชอบเล่นอยู่กับคนโง่ด้วยกันหมูที่อวดฉลาดยังไงก็แค่หมู ไม่ต้องสนใจพวกมันเชียร์สเชียร์สขอบคุณคุณจางOCTB ได้รับรายงานว่าวันนี้จะมีเรือมารับคนที่สีกงพวกเขาสงสัยว่าคนนั้นคือคุณชายเคิงไปบอกครูให้ซีทีอายุพร้อมทำภารกิจรับทราบส่งข้อมูลทั้งหมดให้พวกเขาค่ะบอกให้หน่วยอื่นๆเป็นกำลังเสริมรับทราบฉันจะไปรายงานคุณเจียงที่นี่ฝากนายด้วยครับน้อยเนี่ยไม่รับสายใช่นะคิดจะทิ้งกันหรือไงว่าอย่างไรฉันนึกว่านายหนีหายไปแล้วยอมมาหาฉันแล้วเหรอนายช่วยฉันทำงานเสร็จแล้ว
ฉันเลยต้องมาขอบคุณนายเดี๋ยวซื้อแค่พูดเฉยๆไม่มีประโยชน์หรอกถ้าจริงใจจริงๆต้องพาฉันหนีเตรียมการให้นายหมดแล้วเอาไปให้หายเสี้ยนก่อนเถอะเรือจะมาถึงได้อีก1ชั่วโมงจะมีคนพานายไปส่งพอใจหรือยังโอเคยินดีที่ได้ร่วมงานไปส่งเขาที่ท่าเรือชาโดชาโดทำไมเป็นไรแล้วใช่ไหมมีนายอยู่กับฉันฉันจะเป็นอะไรได้ยังไงล่ะฉันขอโทษเรื่องที่ไม่มีความสุขเราอย่าพูดถึงมันเลยนะฉันน่ะพลาดสิ่งดีๆจากนายไปมากมายนี่ตั้งแต่นี้ไปนายจะเป็นแฟนกับฉันได้ไหมได้สิเธอจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นชาโดฟื้นเร็วเข้าฟื้นเร็วเข้าเธอฟื้นแล้วในที่สุดเธอก็ฟื้นเป็นไงบ้างเธอรู้สึกเป็นไงบ้างนายไปซะฉันไม่อยากเห็นหน้านายชาโดฉันไปตามหมอให้นะคุณคะมีอะไรขอโทษนะคะรถฉันสตาร์ทไม่ติดขอยืมเครื่องจำแบตของคุณได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันไปเอาให้ขอบคุณค่ะเราได้รับข่าวที่เชื่อถือได้ว่าวันนี้ผู้จารย์เคิงจะนั่งเรือหลบหนีสถานที่ขึ้นเรือยาใจวานเวลาคือ1ชั่วโมงจากนี้ฉันจะพูดอีกครั้งผู้จารย์เคิงและพรรคพวกเป็นบุคคลอันตรายมากคราวก่อนเจอร่องรอยที่สุสานรถพิสูจน์ว่าพวกเขามีอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรงและระเบิดทุกคนต้องตื่นตัวเข้าไว้อย่าปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้ชื่อภารกิจคราวนี้คือปฏิบัติการแมวป่าท่าเรือยาใจวานมีถนนเพียงสายเดียวคู่อาเติงพวกนายพาคนเป็นคนละหน่วยปิดทางถนนทั้งหน้าและหลังอย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้พอเข้าท่าเรือไปแล้วต้องคอยระวังหลังให้กันเข้าใจไหมเข้าใจครับจำไว้ให้คนบาดเจ็บน้อยที่สุดพวกนายจะเจ็บกลับมาทำได้ไหมได้ครับ
มีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีครับไปได้นี่ทำอะไรรถสตาร์ทไม่ติดเรือใกล้จะมาถึงแล้ววิ่งจากตรงนี้ไปถึงท่าเรือแค่5นาทีวิ่งเองแล้วกันขับรถดีๆก็ทำไม่ได้ไร้ประโยชน เป้าหมายเข้าไปในหมู่บ้านแล้วแผนการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเข้าไปในหมู่บ้านหาทางรับมือรับทราบผู้จัดคงหยุดเดี๋ยวนี้นะสั่นแล้วเร็วรอฉันล่ะยกมือขึ้นสูงสูงยกมือขึ้นสูงสูงอย่ายิงนะฉันยอมแพ้คุกเข่าลงกับพื้นเดี๋ยวนี้ตาลีอาทิกระปองอาทิกระปองอ้าวมาดามพงเป็นคุณนี่เองใช่แล้วเจ้าหน้าที่เมื่อกี้มีคนช็อตไฟฟ้าฉันขอโทษทีครับมาดามมีวิทยุบอกให้ตามจับรถคุณตามจับรถฉันเหรอใช่ครับเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมาดามผมขอดูท้ายรถหน่อยได้ไหมได้มาดามนี่อะไรครับฉันไม่รู้นี่ไม่ใช่ของฉันเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมครับที่ตำรวจกำลังตามล่าหัวจันเคิงนักโทษแหกคุกตอนที่หัวจันเคิงชูมือยอมแพ้ก็ถูกคนใช้ปืนสไนเปอร์ยิงจนเสียชีวิตคาที่มีคลิปที่ถ่ายด้วยมือถือในที่เกิดเหตุถูกแชร์ลงในเน็ตค่ะตำรวจพบว่าใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเจอปืนสไนเปอร์ที่ใช้ก่อคดีในรถคันหนึ่งจับกลุ่มเจ้าของรถเจ้าของรถคือฟางกัวซีผู้กำกับการตำรวจที่ต้องพักงานเพื่อรอการสอบสวนตำรวจคาดว่าเป็นการฆ่าล้างแค้นและกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่ค่ะ
ผู้กำกับการตำรวจล้างแค้นคนร้ายเคยมีประวัติข่มขู่คนร้ายมาก่อนถ้าชาโดลูกสาวฉันเป็นอะไรไปนายจะต้องชดใช้ตอนนี้คลิปที่หัวจานเคิงถูกฆ่าตายกำลังดังในเน็ตทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดกันมากมายมีแต่คนโจมตีกรมตำรวจผมต้องรีบยุติเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนฮ่องกงมั่นใจในตำรวจอีกครั้งหนึ่งวิธีแก้ปัญหาไม่อยู่ทางเดียวคือจับตัวคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าหัวจันเคิงให้ได้คนข้างนอกเขาคิดกันว่าฮิลด้าเป็นฆาตกรแล้วผมรู้จักฮิลด้ามานานผมเชื่อว่าเธอไม่ทำแบบนั้นแน่นอนเราฐานะเหมือนกันพวกเราเป็นตำรวจจึงต้องยิ่งสืบสวนอย่างไม่มีอคติเพื่อค้นหาความจริงในคดีนี้ให้ได้แบบนี้ถึงจะช่วยกรมตำรวจและฮิลด้าได้คุณเจียงขอเวลาผมอีกหน่อยผมจะรีบสืบหาความจริงให้ผมว่าไงอาจารย์คุณเจมส์ว่าไงครับง่ายๆเลยนะทำตามคู่มือเขาเชื่อฮิลด้าแต่ก็เชื่อในหลักฐานหลักฐานพวกนั้นที่เจอมันดูสมบูรณ์แบบเกินไปบรรดาบอกว่าถูกคนใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตจนสลบแล้วก็ถูกใส่ความจะว่าไปแล้วก็เชื่อได้ยากจริงๆเล่นใหญ่ซะขนาดนี้ก็เพื่อป้ายความผิดว่าจะฮิลฆ่าหัวจานเคิงมีอยู่คนเดียวที่ทำแบบนี้ได้พวกซึ่งเทียนคิดว่าตัวเองเป็นเทพและคิดจะทำอะไรก็ได้ไม่ง่ายแบบนั้นหรอกรู้สึกคดีก็ตั้งหลายคนยังไงก็ต้องหาช่องโหว่เขาให้เจอฉันยืนยันคำเดิมต้องเร็วยารักษาต้อกระจกกูจางเป็นผลข้างเคียงจากที่เคยถูกยิงทำให้พักนี้การมองเห็นมีปัญหาฉันทำตามระเบียบแจ้งกรมตำรวจไปแล้วเบื้องบนอนุญาตให้ฉันทำงานต่อได้มีอะไรให้พวกเราช่วยไหมครับไม่ต้องห่วงฉันยังทนไหวถ้ายังช่วยฮิลด้าพ้นผิดไม่ได้ฉันก็จะไม่ยอมแพ้ทันทสถานหลวงไงบ้างมาดามอยู่ที่นี่ปรับตัวได้หรือยังถ้าเป็นชินก็ถามผมได้นะผมมีประสบการณ์มากมาดูว่าฉันตกต่ำสิ้นหวังแค่ไหนเหรอขอโทษทีที่ทำให้นายต้องผิดหวังคิดว่าใส่ความฉันแบบนี้นายจะได้ล้างแค้นเหรอจะฆ่าฉันตายไม่ง่ายหรอให้คนตายมันง่ายเกินไปแต่ผมไม่ทำแบบนั้นหรอกผมจะลงมือกับคนใกล้ตัวคุณมีเรื่องหนึ่งที่คุณอาจยังไม่รู้คุณจำได้ไหมว่าสามีคุณตายยังไงนายจะพูดอะไรมาดามฉลาดสักขนาดนี้น่าจะคิดออกนะที่คุณคิดจริงๆหรือว่าสามีคุณตายในหน้าที่ไม่มีทางผมควงซึ่งเทียนชอบทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นความจริงช่วยด้วยค่ะเอามันนี่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเดี๋ยวนี้นะตำรวจหยุดนะไปช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะขโมยค่ะนี่คุณครับมีนั่นเป็นหลักฐานคุณแต่ต้องไม่ได้ผมเป็นตำรวจเอามีดเห็บผมสีหน้าแบบนี้ละผมรอคุณทำสีหน้าแบบนี้มาตั้ง8ปีเต็มฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่รอให้คุณออกมาหน้าค่อยมาบอกผมเถอะชาโดเธอกลับบ้านได้แล้วเหรอ
ธอได้ถามหมอหรือยังหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าโอเคนายไม่ต้องห่วงฉันอยู่คนเดียวได้นี่ฉันตกลงนายตกลงอะไรกับฉันฉันฟังข้อความเสียงจากเธอแล้วตั้งแต่นายบอกฉันว่าอยากเป็นแค่เพื่อนสนิทกับฉันฉันถึงได้รู้ว่านายดีขนาดไหนนี่ฉันต้องการนายนะฉันอยากให้นายเป็นแฟนของฉันจะได้ไหมฉันจะให้คำตอบเธอเดี๋ยวนี้ชาโดหวังว่าเธอจะให้โอกาสฉันได้อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปจากนี้ไปไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเราจะฝ่าฟันไปด้วยกันเผชิญหน้าไปด้วยกันฉันปฏิเสธฉันบอกแล้วไงว่าจะเผชิญหน้าไปด้วยกันแต่ว่าฉันไม่อยากเธอต้องการเวลาใช่ไหมฉันรอได้นะฉันอยู่ที่โรงพยาบาลฉันคิดดีแล้วฉันจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ถือว่าเราไม่มีพรหมลิขิตต่อกันชาโดขอโทษนะฉันรับสภาพตัวเองในตอนนี้ไม่ได้เราจบกันแค่นี้恒温是遇到一生战友为何能完全明白不需开口不过到最后没有之后现在要两个走愿望是共你一起战斗为何仍然你仍未好的อย่าให้เหนื่อยเกินไปรีบเข้านอนนะอยากได้อะไรก็บอกฉันได้ฉันช่วยเธอเองเป็นห่วงนะล็อกกัน揮一揮雙手，舊友一切都帶走。回頭亦沒有理由，誰人捨得走？別了今天，能回憶只有獨奏。平靜了之後，再也無人於左右，要那樣追究。แม่คะหนูกลับบ้านได้แล้วไม่เป็นไรแล้วดูหนูสิสดชื่นดีออกกลับบ้านได้ก็ดีแล้วหนูไม่เป็นไรที่บ้านก็ไม่เป็นไรแม่ก็ต้องโอเคนะหนูคุยกับทนายแล้วบอกว่าเรามีโอกาสชนะมากอะไรกลัวฉันจะท้อแท้เลยมาปลอบใจเหรอแม่คะหนูอยากบอกแม่ว่าลูกสาวแม่โตแล้วเสี่ยงตายมาตั้งหลายครั้งหนูเติบโตขึ้นเยอะดังนั้นแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูไปหรอกเข้าใจไหมคะแม่แกเจอมรสุมมาทุกรูปแบบแล้วแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกสถานการณ์ไม่ค่อยดีเศษกระสุนในสมองของคุณเคลื่อนที่ไปทับประสาทการมองเห็นทำให้ตาคุณต้องพร่ามัวแถมอาการยังแย่ลงเรื่อยๆคุณอาจตาบอดเมื่อไหร่ก็ได้ผมแนะนำให้คุณรีบหยุดงานเพื่อรับการรักษาอ
ดูจากสีหน้าคุณคงคิดไม่ถึงสิว่าผมจะมาเยี่ยมบอกตามตรงฉันแปลกใจเรื่องคดีคุณเรากำลังทำเต็มที่คุณต้องเชื่อว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมฉันเชื่อสิถ้าไม่เชื่อฉันคงต้องอยู่ที่นี่อีกนานบางครั้งผมก็นับถือคุณจริงๆทำไมจิตใจคุณถึงได้เข้มแข็งแบบนี้ฉันต่างหากที่นับถือคุณคุณทำอะไรก็สมบูรณ์แบบไปหมดฉันไม่เหมือนคุณฉันหัวแข็งชอบพูดจาไม่ดีกับคนอื่นประจำคุณสอนฉันบ้างได้ไหมผมเถียงคุณไม่เป็นจริงๆเอาละเข้าประเด็นเถอะคุณมีเรื่องอะไรคุณรู้ได้ยังไงเราจบรุ่นเดียวกันเคยเป็นคู่หูกันปกติฉันไม่ติดต่อคุณไม่ได้แปลว่าฉันไม่รู้จักคุณดูท่าเราสองคนจะไม่มีเพื่อนเยอะเท่าไหร่ไม่มีอะไรพักนี้ผมไม่ค่อยสบายอุบัติเหตุเมื่อ10ปีก่อนเหลือเศษกระสุนค้างอยู่ในสมองจนส่งผลต่อการมองเห็นที่แย่ที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นผมอาจจะตาบอดได้อาจจะไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นยังมีหวังอยู่นี่ฉันกับคุณผ่านมาตั้งหลายศึกไม่ต้องกลัวเราชนะมาได้ทุกครั้งนี่ดีคุณไม่ล้มผมก็จะไม่ยอมล้มแบบนี้สิกอร์ดอนที่ฉันรู้จักก่อนที่ฉันจะกลับไปคุณต้องดูแล POTT ให้ดีๆนะผมจะรอคุณออกมาแน่ให้ผมรับผิดชอบ POTT ผมรับไว้ไม่ไหวหรอกขอโทษนะที่ฉันช่วยเธอไม่ได้เธอดูเจ็บหนักกว่าฉันอีกเธอไม่ได้ติดหนี้ฉันเธอทำเต็มที่แล้วเธอเคยคิดว่าจะเลิกเป็นตำรวจไหมไม่เลยฉันไม่เคยคิดแบบนั้นงั้นก็ดีแล้วฉันกลัวว่าจะเสียตำรวจดีๆไปหนึ่งคนฉันไม่ได้อ่อนแอแบบที่เธอคิดหรอกงั้นทำไมเธอปฏิเสธหนีนี่ล่ะทำไมจู่ๆพูดถึงเขาล่ะก็แค่อยากรู้ไม่ต้องห่วงฉันไม่ไปพูดกับเขาหรอกแต่ว่าถ้าเธอไม่อยากพูดไม่พูดก็ได้นะก็ไม่ถึงกับพูดไม่ได้หรอกก็แปลว่าเธอคิดว่าเขาสนเรื่องนี้เหรอเป็นเพราะว่าเขาไม่สนต่างหากหมายความว่ายังไงบางครั้งบางเรื่องพอพลาดโอกาสไปแล้วก็จะย้อนกลับไปไม่ได้อีกเธอหมายความว่าไม่ใช่เธอไม่ชอบหนีนี่ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงฉันแค่คิดว่าถ้าตอนนี้ฉันกลับไปหาเขาฉันจะทำเกินไปถึงที่ผ่านมาฉันจะทำไม่ดีกับเขาแต่คราวนี้ฉันไม่อยากแล้วมีบางเรื่องถ้ายังไม่เริ่มต้นก็อย่าปล่อยให้มันเริ่มเลยถ้าอย่าพูดถึงขั้นนี้สิเรื่องความรักมันไม่แน่นอนหรอกก็เหมือนเธอกับหมวดครูไงจู่ๆจะพูดถึงเขาทำไมแล้วอ๋อเธอพูดถึงหนีนีได้แต่ฉันพูดถึงหมวดครูไม่ได้สินะวันนี้อากาศดีนะเหมาะที่จะวิ่งมากโอเคโอเควันนี้อย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยมาดูพระอาทิตย์ตกกันเงียบๆเถอะตำรวจผมพบศพหนึ่งที่หลงเสียวานวันนี้พบศพชายคนหนึ่งที่ชายหาดหลงเสียวานตำรวจยืนยันผู้ตายคือตำรวจที่หายตัวไปหลายวันอยู่หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย
มีอะไรเหรอคุณดูนี่สิศพลอยขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรคืนนั้นมีแค่เราสองคนไม่มีใครเห็นหรอกไม่ต้องห่วงนะคืนนั้นเราอาจทิ้งหลักฐานเอาไว้ดึกป่านนี้มาหาฉันมีอะไรขอโทษทีนะฉันรู้ตัวแล้วว่าเราไม่ค่อยเหมาะสมกันเราเลิกกันเถอะได้สิที่จริงหลายวันนี้ฉันอยากถามอะไรเธอเรื่องนึงทำไมเธอรู้ภาษาเขมรทำไมควงเสื่องเทียนเธอเป็นคนจีนเชื้อสายกัมพูชาพวกเธอรู้จักกันมานานแล้วใช่ไหมคราวก่อนเธอจงใจพาฉันไปร้านเค้กที่เซียวโลชอบที่สุดไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอจงใจทำแบบนี้เพื่อหลอกให้ฉันติดกับเขาเป็นคนบอกให้เธอใกล้ชิดฉันใช่ไหมใช่ฉันคบหากับคุณนอนกับคุณก็เพื่อให้คุณยินยอมพร้อมใจขึ้นเป็นพยานในศาลให้พี่เทียนทำให้ยายตำรวจนั่นต้องเข้าคุกคุณคิดว่าฉันชอบคุณจริงเหรอเธอไม่ต้องพูดแล้วทำไมเธอถึงได้ทำตัวต่ำต้มแบบนี้เธอยอมขายตัวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนอกจากเสียวโหลแล้วฉันจริงจังกับเธอนะฉันมันโง่เองฉันมันโง่จริงๆเสียดายที่คุณรู้ตัวช้าไปคอของเบนมีแสงสะท้อนออกมามาคิดดูตอนนี้แล้วอาจจะเป็นกล้องเธอแน่ใจนะฉันไม่แน่ใจแต่ถ้าหากใช่อีกไม่นานตำรวจจะหาเราเจอเรารีบหนีไปกันเถอะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เป็นไงบ้างเธอยังไม่รับสายพี่เหรอโทรไปหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่รับไม่รู้ก็เป็นยังไงบ้างเธออาจอยากอยู่เงียบๆให้เวลาเธอหน่อยเถอะผลชันสูตรศพเบนออกมาหรือยังฝ่ายชันสูตรเพิ่งจะรายงานมาในรายงานบอกว่าเบนมีรอยช้ำและแผลฉีกขาด27แห่งเกิดจากการทุบตีอย่างรุนแรงขมับซ้ายและไทท้อยถูกกระแทกจนแตกทำให้เลือดออกในสมองแผลนี้ทำให้เขาตายแล้วก็ในปอดและกระเพาะมีน้ำทะเลปริมาณน้อยเขาถูกฆ่าตายก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งในทะเลฆาตกรทิ้งหลักฐานตอนฆ่าเขาตายไว้ด้วยที่แท้ในสร้อยคอของเบนมีกล้องซ่อนเอาไว้เชื่อมต่อกับระบบคลาวในระบบคลาวมีคลิปที่เข้ารหัสไว้10กว่าคลิปฝ่ายเทคนิคเพิ่งจะกู้คลิปล่าสุดออกมาได้เบนน่าจะถ่ายเอาไว้ได้ก่อนตายเซิ่งเทียมนายต้องรับโทษตามกฎหมายฉันจะจับนายให้ได้ลูกยินเธอก็สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าเบนโดยจู่โจมเตรียมพร้อมเตรียมรับภารกิจล็อกซ่อกล้องวงจรปิดถ่ายติดควงเซิ่งเทียนเขานั่งรถส่วนตัวสีดำอยู่แถวสี่ก้งเบียร์รถทีจี2738ภายในรถยังมีหลิวเมย์ซินผู้ร้ายหลบหนีมีโอทีทีกับซีทีอายุออกไปจับกุมได้ทันทีขอเช่นรถของควงเซิ่งเทียนไปทางถนนต้าหวังใจทราบแล้วอยู่ข้างหน้าอ
ีโอทีทีหนึ่งเรียกศูนย์ประชาการเป้าหมายหายไปโอเช่นอยู่นี่ไงตามไปครูมีรถที่เหมือนกันอีกคันทะเบียน TG2738กำลังไปทางถนนเป๋ยกังแยกย้ายกันตามไปทราบแล้วรถ POTT2 ตามพวกเรามาทราบแล้วหาทางอยู่รถคันนั้นที่ด้านที่อายุเรียกศูนย์เรายิงผู้ก่อการร้ายติดอาวุธตาย4คนที่ถนนเป๋ยกังแต่ไม่เจอควงซึ่งเทียนกับหลิวเหมยซิน再勾起会唱当戏，但我偏偏无道理，又想起了你。我密码记着你的日期，我共你当天怎一起，当所有誓约能忘记，还有那些。